มีปัญหาการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะด้วยระบบ TCAS ที่แม้ว่ามติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะเพิ่มการ Caring House หรือว่ายืนยันสิทธิ์รอบ3ทับ2นะคะแต่ว่าผู้ปกครองนักเรียนก็ยังคงเห็นว่าระบบ TCAS ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการกักที่นั่งของเด็กได้วันนี้ค่ะก็มีกลุ่มผู้ปกครองบางส่วนค่ะเดินทางไปเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาในเรื่องนี้ค่ะยังเห็นว่าไม่มีปัญหาอยู่ดีเพราะว่าคือถ้าคุณเลือกได้4แล้วเขาติด4ไม่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่หมอก็ได้เพราะว่ามีลูกเพื่อนเราหลายคนที่ก็ติด4อันดับแน่ๆแหละว่า3ที่น่ะมันจะต้องว่างแล้วคุณจัดการกับเรื่องนี้ยังไงอันนี้เราไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมทปอถึงคิดว่าให้เด็กเลือก4อันดับโดยที่ไม่ต้องเรียงเลือก4แผนกโดยไม่ต้องเรียงอันดับมันเกิดปัญหาแน่นอนว่ามันต้องมีที่ว่าง3 2อย่างน้อยใช่ไหมคะคือเด็กไม่ติดก็คือไม่ติดเลยแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็แก้กันไปแล้วแหละถึงระดับหนึ่งแต่วันนี้ที่เราตั้งใจจะมาเนี้ยคือเราอยากจะบอกว่าตั้งแต่ต้นกระบวนการทีแคส3เนี้ยมันก็มีปัญหาแล้วตั้งแต่ที่เราฟังผู้บริหารให้สัมภาษณ์มาเนี้ยเราก็ยังไม่เห็นว่าเอ้ยเขาเห็นปัญหาอันนี้หรือเปล่าเราก็เลยอยากจะมาบอกว่ามันมีปัญหานะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะของหนึ่งในผู้ปกครองของนักเรียนที่เดือดร้อนค่ะจากปัญหาของระบบ TCAS ที่มองว่าต่อให้มีการเปิดให้ยื่น TCAS รอบ3ครั้งที่2แต่หากยังใช้วิธีเดิมเนี่ยก็คือให้เด็กเลือกได้4สาขาโดยไม่เรียงลำดับก็จะมีเด็กที่ติดหลายที่แล้วก็ยังคงมีที่นั่งเนี่ยว่างเหลืออยู่ปัญหาเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือการกักที่นั่งของเด็กคนอื่นๆนั่นเองค่ะซึ่งภายหลังจากมีผู้ปกครองออกมาร้องเรียนนะคะทางที่ประชุมอธิการบดีประเทศไทยก็ต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้โดยออกมาบอกนะคะว่ากระบวนการ Hearing House รอบที่3ทับ2เนี่ยจะสามารถที่จะลดปัญหาการกันสิทธิ์ได้ค่ะมีปัญหานะเราก็รับฟังนะมีความเดือดร้อนเราก็รับฟังแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าโดยการปรับระบบของ3ทับ1นะให้กลายเป็นให้มีอีกเพิ่มอีกล็อกหนึ่งก็คือ3ทับ2นะฮะนะก็คือเคลียร์ที่นั่งว่างซะนะก็จะบอกว่าเรียกสำรองเรียกอะไรก็ช่างนะฮะแต่ก็คือวิธีที่ทปอตัดสินใจกันแล้วว่าจะทำการบรรเทาปัญหาคราวนี้โดยการมี3ทับ2นะครับนี่ก็เป็นอธิบายแบบนี้นะครับซึ่งก็ลองดูแล้วกันครับว่ามันมีเหตุมีผลไหมครับผู้ปกครองที่มาวันนี้ครับยังคงกังวลว่าถ้าเกิดว่าสละสิทธิ์รอบ3ทับ1อาจจะไม่ติดอะไรเลยรอบ3ทับ2นะครับแบบนี้เราก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะสอบรอบ4ด้วยเพราะว่าใช้คนละเกณฑ์กันแล้วแบบนี้จะเยียวยาผู้ปกครองหรือว่าน้องๆตรงนี้ยังไงครับผมไม่รู้จะตอบว่าเยียวยายังไงก็น้องก็ถ้าได้3ทับ1แล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าคราวนี้รู้คะแนนหมดแล้วถูกมั้ยฮะนะแล้วก็รู้เปอร์เซ็นต์ไทยแรงกิ้งใช่มั้ยฮะคือผมตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องที่พูดเนี่ยมันมีตัวแปรประกอบเยอะมากแล้วหลายตัวแปรที่พยายามจะขอเนี่ยนะฮะมันไม่รู้จนกว่าที่จะจบรอบแต่ละรอบแล้วที่พยายามจะขอบางเรื่องเนี่ยก็ต้องเรียนว่าน้องเองก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรนั้นด้วยเพราะผมถามว่าเราได้เดาใจคนแสนกว่าคนที่ต้องเข้ามา Caring House ได้ไหมฮะว่าเขาจะเลือกอะไรนะฮะเราเดาไม่ได้หรอกเพราะมันยังไม่จบถูกไหมฮะแต่โดยเลขานุการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับก็ยืนยันว่ากระบวนการการเคลียร์ริ่งเฮาส์หรือว่าการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่3ทับ2เนี่ยจะสามารถลดปัญหาการกันสิทธิ์ได้แต่อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดนะครับทั้งนี้เลขานุการทปอก็ยืนยันว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการหารือเพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านสำหรับข้อเสนอให้แยกการเคลียร์ริ่งเฮาส์โดยโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือว่ากสพทออกมาก็จะนำกลับไปหารือกันอีกครั้งครับ